นี่ครับพยูนตัวเป็นๆกำลังกินหญ้าทะเลอยู่นะฮะตัวเบลิ่มเบลิ่มเลยนี่นะครับบริเวณท่าเรือบ้านเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวก็แม่ตื่นเต้นดีใจครับที่เจอพยูนตัวใหญ่ๆนะครับประมาณ200กว่ากิโลกรัมกำลังกินหญ้าทะเลอยู่บริเวณท่าเรือนะครับแล้วก็ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำทุกๆ 2-3 นาทีนะแถมเหมือนกับพลิกตัวโชว์หน้าท้องสวยๆนะครับนี่ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตั้งแต่ช่วงปีใหม่2566คนที่เดินทางไปเที่ยวเกาะมุกมักจะเจอพยูน 1-2-3 ตัวนะครับว่ายเข้ามากินหญ้าทะเลที่กินหญ้าเขาเรียกหญ้าชะเงานะฮะช่วงเวลาที่เจอเขาบ่อยก็คือ7โมงเช้าถึง11โมงแล้วก็ตอนเย็นก็ประมาณบ่าย3ไปถึง18นาฬิกานะฮะช่วงเวลาน้ำขึ้น